ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการใส่ข้อมูลการขายใน Shopee นะครับตอนนี้เราอยู่หน้าเพิ่มสินค้านะครับหลังจากที่เรากดหน้าเพิ่มสินค้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้านี้นะครับคือข้อมูลสินค้าเราก็ใส่ข้อมูลสินค้าไปให้ครบนะครับใส่หมวดหมู่ใส่ยี่ห้อไปเรียบร้อยนะครับทีนี้สมมติว่าสินค้าเนี่ยเรามีหลายสีถูกไหมฮะมีหลายสีมีหลายราคามีจำนวนเท่าไหร่เป็นสินค้าไซส์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาดูวิธีการใส่นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับยังไงลองเอาไปฝึกดูนะครับข้อมูลการขายนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องเราจะต้องบอกเพราะว่าสินค้าเรามีหลายแบบถูกไหมครับเพราะนั้นเรามาดูวิธีการใส่กันเลยนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยผมขายหมวกนะครับหมวกแก๊ปนะครับซึ่งมี 3-4 สีนะครับผมก็จะมาใส่สีใส่ราคาใส่จำนวนนะครับเพื่อให้ลูกค้าเลือกได้เวลาจะมาคลิกซื้อของนะครับโอเคครับอันนี้ตัวเลือกที่1 นะครับชื่อเราก็ใช้ชื่อสินค้าเนี่ยครับสมมติว่าสินค้าเนี่ยชื่อ E08 4080นะครับเรา copy มาวางแล้วนะครับครับตอนนี้เรามีสินค้าสีอะไรบ้างจะเห็นว่าตรงเนี้ยเขาเขียนว่าให้บอกเป็นสีนะครับเราก็เขียนเลยสีชมพูนะครับผมมี1แบบนะครับทีนี้พอเราพิมพ์สีชมพูแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราควรจะมาใส่ราคาสินค้านะครับก็คือ399บาทนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็ดูจำนวนคลังที่มีนะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมาขึ้นตรงนี้ถ้าเราพิมพ์ตรงนี้นะครับก็คือช่องเดียวกันนะครับช่องแรกตรงนี้คือช่องนี้คือจำนวนคลังนะครับตรงนี้เราไม่ต้องใส่ตรงนี้เราก็จะใส่เป็นอะไรมันจะขึ้นด้านขวามือนี้สี่เหลี่ยมเห็นไหมครับเราก็เขียนเป็นฟรีไซส์นะครับนี่นะครับเราก็กดมุดหลอดเราได้แล้วนะครับเราได้แล้วนะครับสีชมพูราคาเท่านี้ครั้งมีเท่าไหร่เป็นแบบฟรีไซส์นะครับอัปเดตนะครับมันก็ลงมาอยู่ที่ช่องนี้เห็นไหมครับนี่นะครับจะมี1ช่องทีนี้เราต้องการใส่สีอื่นนะครับเราก็กดเลือกตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็ใส่เลยครับสีน้ำเงินอุ้ยโทษทีครับสีน้ำเงินเห็นไหมครับตรงนี้มันจะขึ้นมาแล้วนะครับส่วนราคาตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกที่นี่ได้เลยใส่ราคาที่เท่ากันนะครับในครั้งมี100เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกันครับคือฟรีไซส์นะครับเพราะเป็นหมวกแก๊ปนะครับหมวกกันแดดนะครับก็ปี้ก็ได้นะครับต่อไปเราก็จะเพิ่มสีอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนมีสีอะไรอีกสีเขียวมิ้นท์นะครับก็จะเพิ่มไปสีเขียวมิ้นท์นะครับตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้จะขึ้นสีเขียวมิ้นท์มาแล้วนะครับก็ใส่ราคาครับ399เช่นกันนะครับก็100ตรงนี้ก็เป็นแบบฟรีไซส์นะครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับก็สังเกตว่าการใส่สินค้าตัวเลือกสินค้านะครับจะเป็นวิธีการใส่ลักษณะแบบนี้นะครับอย่างเช่นอันอื่นเหมือนกันเช่นกันถ้าใครมีแบบไซส์ M ไซส์ Lไซส์ S อะไรพวกนี้ก็จะใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันนะครับที่ใช้คล้ายๆกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการใส่ข้อมูลการขายนะครับเข้าไปนะครับเป็นตัวเลือกต่างๆนะครับเราต้องใส่เพิ่มลักษณะที่ผมแจ้งนะครับเอาแล้วครับทีนี้สมมุติเราเสร็จแล้วนะครับเรากดตรงนี้ก่อนนะครับอัปเดตนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เป็นรายการใส่รูปนะครับก็ตรงนี้ก็มีสอนอยู่แล้วนะครับเราก็ไปดูนะครับเนี่ยครับก็จะมีบอกสเปคต่างๆนะครับก็เราก็ใส่ไปนะครับอันนี้ก็นอกเหนือจากการสอนนะครับผู้เดี๋ยวไปนะครับเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยครับเราก็ใส่ไปเลยครับสีชมพูเพิ่มนะครับแล้วก็เพิ่มไปอีกนะครับมีอะไรอีกสีดำครับแล้วก็เพิ่มขนวิ่งนิดนึงเรียบร้อยนะครับทีนี้ตรงนี้น้ำหนักนะครับอย่าลืมใส่นะครับ 0.5 กรัมนะครับ 0.5 0.05 นะครับกิโลกรัมนะครับตรงนี้ก็ใส่ให้จบเรียบร้อยจากนั้นเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับหลังจากที่เราบันทึกไปแล้วนี่เห็นไหมครับนี่นะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับมีแบบสินค้าเป็นแบบฟรีไซส์สีชมพูสีน้ำเงินสีเขียวเพราะนั้นเวลาใครซื้อสินค้านะครับ
เขาก็จะเลือกซื้อตามสีได้เลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับนี่ก็เช่นกันเมื่อกี้ผมทำก่อนหน้านี้แล้วครับเป็นรองเท้ารัดน่องนะครับก็จะเป็นโชว์แบบนี้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการการขายสินค้านะครับข้อมูลของสินค้านะครับให้ทุกคนมาเลือกนะครับถ้าเป็นไซส์ก็ใส่ไซส์นะครับถ้าเป็นสีก็ใส่สีลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ใครเห็นวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าดูอย่างเดียวนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับยังไงก็เราคนไทยนะครับให้กำลังใจกันนะครับถ้าเจอใน YouTube ก็ช่วยกดติดตามด้านมุมขวาบนนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่คอยติดตามกันเสมอมานะครับผมมีอะไรผมก็จะมาช่วยสอนให้นะครับครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ